สบายดีพี่น้องเนาะตอนนี้บางสอนอยู่ที่วัดแสนเมืองมหาไซแขวงข้าม่วนเนาะวันนี้พาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวส้มเบิ่งบรรยากาศเนาะวัดแสนเนาะวัดแสนคือว่าเป็นวัดหนึ่งที่สำคัญเนาะและศักดิ์สิทธิ์ที่คนลาวชาวพุทธโดยเฉพาะแล้วก็คือชาวเมืองมหาไซเนาะให้ความเคารพนับถือเนาะวันนี้บางสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวส้มเนาะมาเก็บภาพบรรยากาศนะให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งได้ส้มกันเนาะอันนี้ก็เป็นประตูโค้งวัดทางเข้าวัดแสนเนาะวัดแสนไซเนาะทางเบื้องติดอยู่แคมเซ่พี่น้องพี่น้องเนาะวัดแสนไซหรือว่าวัดแสนเนาะโอ้โหกองคนงามพนักพี่น้องครับมีสองบ้านเนาะแม่เนาะนี่เนาะมหาไซใต้กับมหาไซเหนือวัดแสนวัดแสนไซเนาะเมืองมหาไซเก่าแขวงข้ามวนเนาะเป็นวัดเก่าวัดแก่เนาะเป็นวัดทำอิฐของเมืองมหาไซก็ว่าได้เนาะพี่น้องเนาะวัดนี้สร้างตั้งขึ้นมาได้หลายร้อยปีแล้วเนาะบรรยากาศภายในวัดอันนี้เป็นหัวแจ๊กถือว่าเมืองมหาไซถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่เนาะพี่น้องเนาะเป็นเมืองที่เก่าแก่ของแขวงข้าม่วนอีกเมืองนึงเนาะมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานเนาะวัดแสนหรือว่าวัดแสนไซเนาะตั้งอยู่บ้านมหาไซใต้เนาะตั้งอยู่บ้านมหาไซใต้เมืองมหาไซแขวงข้าม่วนเนาะติดกับแคมแม่น้ำเซบางไฟบางคนก็ยังจะบางคนก็ยังบ่ฮู้ว่าเป็นหยังเนาะเพิ่นจึงใช้ชื่อเอาวัดแสนเนาะเพราะว่าวัดนี้เนาะมีพระพุทธรูปองค์แสนเนาะพระพุทธรูปองค์แสนน่ะเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะมีฤทธิ์เดชานุภาพเนาะพระพุทธรูปเนาะพระองค์แสนเพิ่นมีความศักดิ์สิทธิ์เนาะในด้านในเรื่องการขอฟ้าขอฝนเนาะพี่น้องเนาะพระองค์แสนถือว่าเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์เนาะพี่น้องชาวลาวเนาะในทั่วประเทศโดยเฉพาะแล้วคือชาวแขวงข้าม่วนเมืองมหาไซแขวงข้าม่วนเนาะให้ความเคารพนับถือเนาะพระองค์แสนเนาะเพิ่นแม่นเพิ่นประดิษฐานอยู่ในสิมเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในสิมบางส่วนจะบ่ได้ขึ้นไปเบิ่งเนาะเพราะว่าเพิ่นใส่กุญแจไว้เพิ่นบ่อนุญาตให้เข้าเบิ่งเนาะอันนี้เป็นสิมเนาะพี่น้องเนาะในปางสงครามหรือว่าในสมัยสงครามเนาะพวกเฒ่าพวกแก่เพิ่นเล่าสู่ฟังเมื่อกี้นี้เนาะย่นมาทิ่มระเบิดเนาะทิ่มถึกสิมนี่ก็บ่เป็นหยังเนาะสิมนี่บ่เป็นหยังบ่เป้บ่เพ้หยังพี่น้องเนาะยังคือเก่าแต่ว่าบ้านเฮือนประชาชนน่ะแม่นถูกไฟไหม้หมดเนาะตามผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเล่าสู่ฟังเนาะสำหรับเมืองมหาไซก็ถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่เนาะมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานเนาะในสมัยอาณาจักรลาวล้านช้างเนาะหลังจากที่เจ้าอนุวงศ์เนาะพ่ายแพ้สงครามเนาะเพิ่นได้มาลี้ภัยอยู่เมืองมหาไซนี่เลยพี่น้องตามประวัติที่เพิ่นกล่าวมาเนาะเจ้าอนุวงศ์ได้มาลี้ภัยอยู่เมืองมหาไซและแต่ก่อนเนาะเมืองมหาไซมีชื่อว่าเมืองมหาไซกองแก้วเนาะพี่น้อง
ปัจจุบันนี้เนาะเอิ้นมหาไซละเนาะอีแมนหัวแจกเนาะภายในหัวแจกพี่น้องประดับประดาสวยสดงดงามก็เมืองมหาไซเนาะห่างไกลจากเมืองท่าแขกประมาณ49กิโลเมตรเนาะเดินทางมาก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงพี่น้องเนาะเดินทางมาตามเส้นทางเลขที่12นอกจากมีพระองค์แสนแล้วเนาะยังมีพระองค์ตื้อพี่น้องเนาะนี่คือพระองค์ตื้อนะพี่น้องนอกจากนั้นเนาะเมืองมหาไซยังเป็นต้นกำเนิดของลำพญามหาไซเนาะหลายคนก็อาจจะเคยได้ฟังเนาะลำมหาไซพี่น้องเนาะสีงามขนาดพี่น้องเลยประดับประดาไปด้วยลวดลายศิลปะลายลาวเนาะอยู่หน้าสีมยังมีพระพุทธรูปเนาะงามขนาดเรามีรูปปั้นรูปสิงเนาะหน้าสีมเนาะประดับประดาไปด้วยลวดลายเนาะเรียงลายต่างๆศิลปะลายลาวพี่น้องเลยงามขนาดเลยเนาะอยู่ภายในวัดนอกจากมีพระองค์แสนแล้วเนาะมีพระองค์แสนพระองค์ตื้อแล้วยังมีหอรักเมืองเนาะพี่น้องเลยมีหอรักเมืองมหาไซเลยเนาะอยู่ทางข้างสิมเนาะเนาะอันนี้คือหอรักเมืองเนาะพี่น้องหอรักเมืองมหาไซเนาะเฮ็ดด้วยไม้เนาะอันนี้เป็นธาตุเจ้าเมืองมหาไซเนาะธาตุเจ้าเมืองพุทธมิตรของเมืองมหาไซเนาะหน้าธาตุเนาะหน้าสิมหกตรงแท้นั่นแหละหลวงแท้ธาตุยาหลวงซ่อเนาะเจ้าเมืองมหาไซพุทธมิตรเจ้าของเพิ่นอยู่เมกาอยู่ข้างล่างไงถ้าเอาไปเขาเห็นคุณครูคุณให้เขามาที่ข้างไว้อันนี้ก็เป็นธาตุเนาะเจ้าเมืองมหาไซคนที่2เนาะยาหลวงแซ่บ่แซ่ยาหลวงแซกเนาะธาตุยาหลวงแซกแซ่ไปละอยู่ที่วัดแสนไซเนาะเมืองมหาไซบ้านมหาไซบ้านมหาไซใต้เฮียปุงนี่นะท่านเฮียปุงสร้างรุ่น2อันนี้เป็นปลายศรัทธาเนาะเจ้าศรัทธาผู้สร้างโฮแจกทานปงพูนสวรรค์นางจันทร์พูนสวรรค์เป็นผู้อุปถัมภ์ก่อสร้างโฮแจกกุฏินายสร้างผู้สร้างลุงกัมท้าวพลเงินท้าวเสียงพร้อมด้วยชาวเมืองมหาไซปี1982หา84คิดมูลค่าก่อสร้าง100ล้านกีบโอ้100ล้านหัวแจกเดือนเก้ารับถึงเมืองมหาไซโลดเดือน10เพ่งเนี่ย
ป็นเมืองโพธิ์โรดนะอันนี้เป็นธาตุยาธาตุเนาะธาตุยาธาตุใหญ่เพิ่นธาตุยาธาตุกุลวัดแสนวัดแสนไทยติดอยู่แคมแม่น้ำเซบังไฟครับพี่น้องเลยเนาะอันนี้มันกับอันนี้แมนบ้านมหาไซหนึ่งนะเนาะกับแคมเซ่เนาะเซ่บังไฟเดือนเก้าดับบุญเข้าประดับดินเนาะจะมีบุญทรงเพื่ออยู่หน้าวัดนี่แหละธรรมศาสตร์สองภาคฟังเซ่บังไฟเนาะฟังเบื้องนั้นจะเป็นบ้านโพวาเหนือบ้านโพวาใต้เนาะวัดสี่บุญเฮืองฟังนั้นก็เป็นฟังมหาไซคือกันพี่น้องเนาะเป็นบ้านโพวาเหนือบ้านโพวาใต้เนาะฟังนี้จะเป็นบ้านมหาไซธรรมศาสตร์งานพนัดเลยน้ำเซ่เริ่มขุ่นแล้วเนาะน้ำเริ่มหลายแล้วกายนี่พี่น้องเนาะน้ำท่วมแถวนี้ฮะเนาะท่วมหมดทั้งสองฝากฟังเนาะปีนี้วางว่าคือสิบท่วมเนาะสีงามขนาดเนาะบรรยากาศสงบห่มเย็นขนาดพี่น้องเนาะอันนี้เป็นกกโพใหญ่เนาะต้นสีมหาโพธิ์อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะอยู่ที่เมืองมหาไซเนาะพี่น้องเนาะวันนี้บ่าวสอนจะมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมกันเนาะเป็นจังได๋เนาะงามอยู่ว่าพี่น้องเนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะถ้าผู้ใดมีข้อมูลเพิ่มเติมเนาะก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะสำหรับคลิปนี้มาฮอดนี้ก็หมดเพียงส่ำนี้เนาะขอขอบใจพี่น้องเฮาหมดทุกคนเนาะที่ติดตามรับชมรับเบิ่งคลิปของบ่าวสอนมาตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีแห้งเนาะโชคมารำรวยสบายดี